กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะอ่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยนักชายขาวตา BG นะฮะครับร่างกายอ่อนแอต้องถึงอาจรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นกระชายขาวนะคะบรรเทาอาการเจ็บปวดทั้งหลายในร่างกายนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีมะขามป้อมวิตามินซีสูงบรรเทาอาการหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอนะคะดูเขาแบบดูซึมได้ 100% ไม่ทิ้งสารตกค้างวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นหลักร้อยค่ะโปรโมชั่นวันนี้ครับกับกระชายขาวตา BG ครับ1กระปุกราคาปกติ290บาทครับแต่ถ้าวันนี้นะฮะคุณซื้อโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยเนี่ยนะฮะราคาพิเศษ5กระปุกเหลือเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นเองนะครับสนใจก็เบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วนะครับ0957184624หรือที่มุมขวาหน้าจอตรงนี้นะครับสแกนQR Codeสุขภาพดีในไลน์แอดได้เลยนะครับอะไรคะอะไรคุณแม่เธอจะพูดอะไรก็พูดไปแล้วแม่เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วหรอแม่ง่วงนอนง่วงนอนด้วยอย่ามาน็อกตรงนี้ไม่ได้นะน็อกไม่ได้ไม่ได้นะแต่ต้องโทร1669อีกนะฮะเราไปดูจากใจรุ่นพี่นางงามจักรวาล2015นั่นก็คือเปียเวสแบ็กนะฮะเสียดายแอนเชลีไปไม่ถึงฝันนะฮะก็ให้กำลังใจกันไปนะฮะสำหรับเปียรอนโซนะฮะก็บอกว่าเสียดายที่ไทยแลนด์เนี่ยไปไม่ถึงฝันเธอก็เป็นหนึ่งในคนโปรดของฉันและฉันก็ชอบสิ่งที่เธอยืนหยัดฉันแน่ใจว่าเธอเนี่ยเป็นดาวแบบว่าดาวดังหลังจากนี้แน่นอนนะครับฉันจะติดตามการเดินทางของเธอต่อไปเพราะฉันแน่ใจว่านี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่จะได้เห็นเธออย่างแน่นอนนะครับอันนี้แค่จากทางด้านของเปียรอนโซนะฮะให้กำลังใจนะครับแต่ก็มีคนหนึ่งต่อเลยไหมต่อเลยนะฮะต่อเลยครับอันนี้ก็เป็นนางงามเหมือนกันใครคะปีไหนแม่ชื่อว่าลีน่าจังปีไหนฮะคุณแม่ลีน่าเนี่ยเป็นนางงามเมื่อปี1960โอ้โห1960เลยเนาะก่อนพัชรามาก่อนเลยคุณแม่ว่าไงคุณแม่บอกว่าลีน่าจังเดือดแอนชิลีออกลีลาในเรื่องของรอบชุดประจำชาติเนี่ยไม่เต็มที่อันนี้ก็เลยหยิบคลิปที่เขาแชร์กันเนี่ยนะฮะที่แม่บอกว่าฉุนหนักเลยบอกว่าสิ่งที่นำเสนอไปมันไม่ใช่มันอย่างนี้มันผิดหวังไม่ใช่แม่ไม้มวยไทยไปดูคลิปดีกว่าว่าเป็นยังไงนะฮะไอแอนแม่บอกแล้วว่าไปถึงชุดเราอะมันไม่สวยแล้วเราอ้วนเราไม่ได้คนสวยเราอ้วนมากเราต้องออกแม่ไม้มวยไทยอย่างนี้เลยฮะลงมาตีลังกาพับพับพับตีลังกาอย่างเงี้ยผิดหวังมากนะแอนชิลีรู้หรือเปล่าเพราะเราอ้วนเราหุ่นไม่สวยและชุดมันก็ไม่ได้โดดเด่นถ้าเราจะไปโชว์มวยไทยแม่บอกแล้วไงว่าจะมีเวลาฝึก10กว่าวันรีบฝึกถ้าจะไปข้างบนอย่างเงี้ยมันสู้เขาไม่ได้หรอกนี่ไงเราไปถึงเราต้องออกเลยเหมือนกับอีคองโกล่าคือดูนะว่าแม่ต้องมาแต่งหน้าตั้งแต่เช้าอ่ะรู้สึกว่าพี่ริมกี่โมงวะเอาแม่แต่งหน้าแต่เช้าอ่ะแล้วอัดคลิปอ่ะแกผิดหวังไงแล้วบางคนก็ไปด่าแม่บอกว่ามึงไม่ดูร่างมึงเหรอคุณต้องแยกนะคะคุณแม่ไม่ใช่นางงามคุณแม่คือคนดูที่อยู่ที่บ้านเขามีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าแอนชิลีเขาใส่สายสะพายไทยแลนด์เพราะฉะนั้นคนไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องแต่เมื่อน้องออกไปแล้วกลับกลายเป็นว่าไปขายแบลเราต้องพูดเลยว่านั่นคือการขายแบลไปขายแบลว์อ่ะขายแบบเขาเรียกว่าขายแบลว์มันไม่ได้ออกมาแล้วเนี่ยถ้ารู้ว่ายังไงเนี่ยกูไม่รอดตีลังกาออกมาเลยให้เป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ตีลังกาออกมาเลยเตะเลยพี่เต๋อเคยคุยกับแก้มกวินตาโพธิจักรแก้มบอกว่าตอนหนูไปโชว์ที่เวียดนามอ่ะพี่เต๋อหนูลำผิดนะพี่เต๋อแต่หนูก็ลำแล้วหนูไม่หยุดลำด้วยแล้วกับกลายเป็นว่าเสียงเชียร์ในเวียดนามอ่ะเชียร์แก้มโอ้โหเชียร์ไอ้แก้มคนเดียวเลยอ่ะห่มผ้ามาเสร็จแก้มมันถอดออกมันบอกว่าที่หนูซ้อมไปหนูจำไม่ได้พี่เต๋อหนูตื่นเต้นแล้วหนูก็ลำผิดแต่หนูก็ต้องทำเปะแม่งมาเลยต่อยแม่งฟันศอกแม่งมาเลยตีเข่าแม่งมาเลยนี่คือแก้มกวินตาเขาเจอพี่ที่งานประกวดที่หอการค้าเขาเล่าให้พี่เต๋อฟังแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเขาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเลยนี่คือแก้มกวินตาพี่เต๋อถึงได้บอกว่าชุดนี้มันคือ number one ไปเรียบร้อยแล้วมันจบไปแล้วมันคือแก้มกวินตาทำไปได้ best national costume ไปแล้วที่เวียดนามและแอนชิลีมาเสร็จปั๊บถ้าพี่เต๋อวิจารณ์เดี๋ยวก็โกรธพี่อีกมันไม่เหมือนชุดนักมวยมันเหมือนชุดนักยกน้ำหนักเข้าใจปะเมื่อไหร่มาฮอกกี้กูดูใหม่แล้วมีคนมาบอกกูแล้วเหมือนนักยกน้ำหนักหญิงมันไม่ใช่นักมวยแล้วพอไปต่อยแบลล์เนี่ยคือจบ
จบไม่ได้ค่ะนะคะแต่มันก็ผ่านไปแล้วเพราะช่างมันเถอะเหนื่อยนั่นแหละค่ะแม่ลีน่าจังบอกว่าฉันบอกเธอตั้งแต่กี่วันแล้วแอนฉันไล่บอกเธอทุกวันเลยฉันบอกให้เธอเด็ดต้องตีลังกาเขามีสิทธิ์ที่จะแบบพนุมาถวายแหวนเพราะน้องแอนใส่สายแอคติ้งเลยแอนใส่สายสะพายประเทศเราใส่สายสะพายไทยแลนด์เขามีสิทธิ์จะวิพากษ์วิจารณ์เลยบอกว่ามึงไปขึ้นประกวดเองเขาไม่ได้พูดในฐานะของคนที่ประกวดด้วยกันเขาพูดในฐานะของคนไทยที่เชียร์สายสะพายไทยแลนด์และทุกคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์พูดเหมือนกันหมดว่าไม่มีแรงไม่มีพลังนั่นแหละชุดประจำชาติเนี่ยมันเป็นด่านแรกที่มันจะต้องโชว์ความเป็นไทยออกมาครับมันต้องคิดเลยบางทีซ้อมไปแล้วเนี่ยเห็นแม่งข้างหน้าแม่งมันแรงกว่ามึงต้องแรงกว่าข้างหน้าอีกเอาใหม่งัดเข้าไปอีกงัดเข้าไปให้เตรียมไปร้อยต้องเพิ่มไป300เลยชุดกูไม่สวยแต่กูเอาแรงไว้ก่อนมันต้องอย่างนี้ก็เหมือนแก้มกวินตาเขาบอกเขาจำไม่ได้แต่พี่เต๋าเชื่อไหมหนูจำไม่ได้แม่งหนูแทงเข่าหนูฟันศอกจระเข้ฟาดหางหนูฟาดไปก่อนเพราะหนูดูมวยเพราะหนูจำได้ไม่ต้องทำอย่างนี้แล้วสุดท้ายเป็นยังไงคนเฮกันทั้งฮอลแล้วก็ได้ Best National Costume มาก็ได้รางวัลไปเลยเขาจำไม่ได้นะคะเขาบอกว่าเขาจำท่าไม่ได้เพราะเขาตื่นเต้นด้วยแล้วเขาจำไม่ได้แล้วแม่งแต่มาแล้วอ่ะมาแล้วอ่ะกูมาแล้วกูไทยแลนด์มาแล้วอ่ะแม่งกูตีเข่าฟันศอกเลยอ่ะกูเตะโชว์เลยอ่ะมันต้องอย่างนี้ลูกนะคะนี่แหละครับก็แล้วอย่าไปอ้างว่ารองเท้าซิปแตกไอ้นั่นมันคือข้ออ้างมันไม่ได้ลูกมันคือข้ออ้างแตกก็แตกไปแต่กูจะเตะทำไมหรอเออแตกก็แตกไปแต่กูจะฟันศอกแตกก็แตกไปแต่กูจะตีเข่าแตกก็แตกไปกูจะหนุมานถวายแหวนใครไม่สนไม่เป็นไรแต่พี่เชื่อว่าถ้าเกิดแล้วอิสราเอลชอบไทยบ็อกซิ่งมากคนอิสราเอลเรียนมีมวยสไตล์มวยไทยอยู่ที่ไทยบ็อกซิ่งเยอะมากและคนอิสราเอลชอบไทยบ็อกซิ่งมากแค่นั้นจบแค่นั้นจบเลยค่ะจบจบเบรกนี้เหมือนกันพูดแทนหน่อยเหนื่อยพูดแทนอะไรเนี่ยกระชายขาวแทนเนี่ยขอบคุณเลยคุณเหนื่อยเนี่ยไม่ต้องทานแล้วล่ะถ้าเหนื่อยอย่างนี้ต้องทานเพราะแสดงว่าร่างกายแม่จะเริ่มที่อ่อนเพลียนะฮะใช่ค่ะแต่กระชายขาวตาบีจีจะช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของไม่แทนกระชายขาวได้ไหมเอ็นท่อนคารูลับเออได้สิแม่จะรับรองว่าตื่นแน่นอนเลยตาขางแน่นอนนะฮะขอบคุณนี่ครับกระชายขาวตาบีจีครับดูแลเกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันจากภายในสู่ภายนอกช่วงนี้ไวรัสยังคงระบาดอยู่นะฮะเราต้องป้องกันไม่ให้เราเนี่ยเจ็บป่วยได้ครับเพราะว่ากระชายขาวเราจะช่วยเพิ่มภูมิฆ่าเชื้อไวรัสรวมถึงมีมะขามป้อมในนี้ด้วยมีวิตามินซีสูงให้เราไม่เป็นหวัดง่ายๆมากขึ้นนะครับและแน่นอนว่าวันนี้นะกระชายขาวมาแบบสารสกัดดีกว่าท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนที่ไม่ได้เป็นบดผงและดูดซึมได้ 100% นะครับวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษเลย1กระปุกราคาปกติ290บาทแต่วันนี้ได้โปรสุดพิเศษโปรสบายกระเป๋าครับซื้อ5กระปุกเหลือเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นนะครับสนใจเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วนะครับเบอร์นี้ครับ0957184624 0957184624นะครับหรือที่ตรงนี้ครับมุมขวาหน้าจอสแกน QR Code LINE @ที่สุขภาพดีได้เลยนะจ๊ะครับสักครู่ครับ